ให้ทางปิราชปิราชปานโค้งเข้ามาด้วยโชคเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0เป็นอโดวิชครับตรงนี้โขกสวยมากเลยครับสุโขทัยขึ้นนำไปแล้วครับเอาจนได้ครับโอ้แล้วยอมถอดเสื้อเลยนะครับคือเกมมันอึดอัดอยู่พักหนึ่งครับสุโขทัยถึงอยู่ตั้งแต่ต้นเกมมาแล้วครับแล้วเล่นงานจากลูกเตะมุมนะครับก็ถือว่าเป็นการโยนจากด้านข้างครับเกือบจะได้หลายทีสุดท้ายปิยราชครับบรรจงวางบอลเข้ามาแล้วอโดวิช1-0ครับประตูที่7ของเขานะครับดูอีกทีครับปิยราชเปิดอโดวิชขึ้นครับโอ้โหมันเลยข้ามอีวันยังเข้าไปครับนี่ครับแล้วอโดวิชขึ้นคนเดียวเลยครับสลาวุธที่ตามมาไม่ได้ขึ้นด้วยนะครับขึ้นนำ 1-0 แล้วสุโขทัยแล้วดูเหมือนพัทยาจะเอาอันบาโชมีสลับไปอยู่ด้านในเปิดมาอโดวิชเอาบอลลงพื้นเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ครับอโดวิชเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับสวยจริงๆครับ 1-1 แล้วโอ้โหมาทีเดียวกดครั้งแรกในเกมนี้เป็นประตูตามตีเสมอเลยครับแต่งด้วยขวาใช้ตัวปังแล้วกระโดดวอลเล่เลยโอ้โหพิสารเองหมดสิทธิ์ป้องกันเลยครับบอลไปเข้าหน้าต่างเสาไกลมาแล้วครับภาพช้าบักโจ้นะครับวิ่งสลับตำแหน่งกันมาตรงนี้เนี่ยปิยชนกตามไม่ทันแล้วดูยิงโอ้โหดูครับเกี่ยวขวาแล้วตวัดสวยจริงๆงดงามครับงดงามครับขวาลูกนี้ของอัดมีอาโดวิชโดดเฮไหมโค้ชเบ๊ะได้ซ้ายลูกนี้เยอะไปหน่อยโอ้ให้อาโดวิชครับได้ซ้ายอาโดวิชทันกระโดดไหลจุดโทษเลยครับโอ้โหตัวนี้ของกลางดีแฮเอ็นยักเว่เดือดไทยกับอาโดวิชหรือว่าอาโดวิชต่อยเท้าหลอกแล้วเลือกคนหลักทาง3-0ทำได้มาแล้วครับแล้วก็ได้ความมั่นใจในการเปิดตัวกับเพื่อใหม่ของเขาแล้วครับนะครับนี่คือประตูแรกของเขาในงานสีเสื้อของสุโขทัยนะครับสำหรับในการเล่นมาอย่างเป็นทางการครับลูกนี้เขาเป็นคนสร้างโอกาสได้เองนะครับเป็นคนเรียกลูกจุดโทษเองนะครับก็สังหารเองครับวิธียิงเน้นเอาความเยือกเย็นนะครับหลอกให้ทางยานองลินไปคนละทางแล้วก็แปลเข้าไปง่ายๆนะครับไม่ต้องไปเน้นมุมอะไรมากเป็นช่วงเวลาที่ยานาบอลก็เตรียมที่จะเทหมดแล้วตักกำลังจะส่งกองหน้าลงมาเพิ่มอีกคนหนึ่งด้วยนะครับแต่ยังไม่ทันเตะเราไปเสียลูกจุดโทษลูกนี้ไปก่อนแปลสวนไปอีกทางนะครับโดยมุมไม่ต้องเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามั่นใจว่าหลอกยานอ่องลินได้แล้วว่าไงครับบาโจจะไปเองหรือเปล่าให้มาลูกนี้ไม่ล้ำด้วยลุดขึ้นมาแล้วยิง1ประตูต่อ0ครับสุโขทัยขึ้นนำแล้วนะครับต้องคมจังหวะสวนกลับเร็วนะครับครับด้วยแอตแทคของทางสุโขทัยเยี่ยมจริงๆครับนี้สกอร์แรกของเกมวันนี้ครับนาทีที่53ครับลูกยิงของอดเมียอโดวิชนะครับของหน้าชาวมอนเตเนโกครับเป็นประตูที่4ของอโดวิชในฤดูกาลนี้นะครับทำให้สุโขทัยเนี่ยออกนำก่อน 1-0 ครับเป็นต
แรกก็มีโอกาสแต่ว่ายังยิงไม่เข้าเป้ามาถึงจังหวะนี้เป็นจังหวะบอลโต้กลับครับดูจากในแดนของตัวเองจอนบัตโจเนี่ยลากลุยขึ้นมาผ่านครึ่งสนามมาครับอโดวิดวิ่งทำทางกับทางซ้ายแล้วก็ชินาริออนเช็คล้ำหน้าพลาดนะครับแล้วก็ถูกลงโทษโดยอัตมีอโดวิดครับพิชิตพัฒน์พยายามจะหยุดจะเช็คลายแต่ว่าบอลเนี่ยมันไม่ล้ำหน้าครับแล้วก็อโดวิดเนี่ยหลุดเข้าไปแปะเน้นๆแหละครับตามสูตรเลยเล่นทางเสาไก่เสียบ 1-0 ของสุโขทัยครับคุณเบย์ยิ้มออกแล้วครับวันนี้คือต่อไปนี่ต้องพยายามเน้นแล้วนะครับครับนะครับเกมรับต้องแน่นอนครับครับอัตโรวิชยังไปตามมาได้ครับอัตโรวิชไหนเนติพงศ์โอ้ยเนติพงศ์เสียนอนมาจุดโทษนะครับแบบนี้โอ้โหเสียจุดโทษครับการท่าเรือเนติพงศ์เสียนอนโอ้ยเลสดอลล็อกก็เข้ามาที่จะอธิบายถึงกระสินแต่ช็อตนี้อาจจะเหมือนเถียงได้ไม่เต็มนะครับเพราะว่าเหมือนนิติพงศ์ก็เสียเหลี่ยมให้อันดูเองจริงๆครับเพียงแต่ว่าภาพช้าครับจะเห็นครับเนี่ยวนมาแล้วของอันดูวิชเนี่ยครับตัวโบยก็โอ้โหตอกเองไม่โดนบอลจริงๆครับนิติพงศ์เสียการโดนวิ่งมายิงลูกนี้เข้าไปนะครับทางด้านของวรวุฒิศรีสุภาพุ่งไปโคลทางเอาแล้วครับไล่มาเป็น2ประตูต่อ3ครับสุโขทัย FC ได้จากอันเดียดูโรวิชกองหน้าชาวมอนเตเนโกรไล่มา2ต่อ3ครับเหลือประมาณ5นาทีคุณพิรณัฐนอกจากจะปลุกแฟนในสนามแล้วก็ปลุกพวกเราไปด้วยนะครับครับโอ้โห 3-0 ก่อนแรกของท่าเรือเนี่ยมันดูเหมือนจะเด็ดขาดเบ็ดเสร็จไปแล้วครับโอ้โหแล้วในช่วงไม่ถึง3นาทีครับไล่มา2ประตูติดครับต้นเกมเหลือสันเปิดแต่มันก็มามองเช็ดโอ้โหนำไปเลยแต่มุมแรกครับนาทีกว่าขึ้นนำไปแล้วครับจากอัตเมียอโดรวิชครับโอ้โหมงเช็ดสวยจริงๆโอ้โหนี่เป็นจังหวะลุกครั้งแรกนะครับของเจ้าบ้านสุโขทัย FC ครับจากลูกเตะมุมนะครับแล้วก็เป็นอัตเมียอโดรวิชนะครับตั้งแต่ชาวมอนเตเนโกนะครับที่มงให้ทีมเจ้าบ้านขึ้นนำ1ประตูต่อ0ในนาทีที่2นะครับโอ้โหนำเร็วครับยิ้มเลยครับประธานสโมสรคุณสมศักดิ์เทพสุทินเช่นเดียวกับแฟนบอลของทั้งข่าวไปครับครับมีใครมาช้าเนี่ยขอโทษนะครับไม่ทันดูนะครับเพราะว่านาทีก็40วิเศษสุโขได้ประตูขึ้นนำไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหเปิดดีแล้วก็มงเช็ดดีด้วยไม่มีใครตามประกบอัตเมียอโดรวิชนะครับโฉบเข้าประมงคนเดียวแบบสบายๆเลยครับ1ประตูต่อ0ครับหมดสิทธิ์ที่จะเซฟเลยครับอินทรัตอภิญญาคุณพุทธศาสตร์ตัวของราชนาวีครับเอาครับนำเร็วก็เกมน่าจะเปิดมากขึ้นนะครับดีครับดีครับวันนี้มีชิงใหม่ดูว่าเลอสันคิดไปให้กับอาโดวิสสวยงามมากลูกนี้4ประตูต่อ0โอ้โหแก้ตัวจากลูกโขกครั้งแรกได้ครับโอ้โหได้โชว์เห็นแล้วว่าน่าจะเป็นคนที่เล่นลูกมงได้เก่งคนนึงเลยครับน้ำหนักเป๊ะมากๆครับโอ้ต้องโขกให้บอลไปไกลแล้วก็ให้ย้อยแบบนี้พอดีพอดีครับโอ้เป็นเหลี่ยมที่สับประตูยานของเลนออกมาเยอะนะครับคือเป็นบอลที่ผมห่างผมควรเลยนะบอลอย่างนี้ต้องสะบัดโดยใช้น้ำหนักแต่ก็ไม่ต้องไม่ให้แรงเกินไปกว่านี้ด้วยนะครับโอ้ครึ่งแรกในต้นเกมอาจจะมีจังหวะที่จบสกอร์ได้น่าผิดหวังไปทั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็จากนั้นเริ่มดีขึ้นดีขึ้นก่อนในนี้ก็เป็นการโชว์จังหวะเรียกเอาจุดโทษไปได้ทีนึงแล้วครับคราวนี้โขกให้ทีมขยับหนีเป็น 4-0มาจากลูกงัดนี่แหละครับแล้วงัดเนี่ยบอลในลักษณะมงลุ้นทำประตูยากนะครับโอ้โห
บอลไม่แรงด้วยต้องทางเดียวเลยครับแล้วทางเป๊ะโอ้โหมงเก่งจริงครับลูกนี้4-0นะครับเวลาที่เหลือก็แต่เฮฮาเป็นแฟนของฟุตบอลชาวไทยทั้งแฟนคนไทยเจ้าบ้านด้วยนะครับเราต้องแวบเดียวตอนนี้อาร์โรวิชมีดูอีกครั้งครับอาร์โรวิชเนี่ยครับแต่แอคชั่นมือของนัทพงศ์มีครับลบคนตามประกบติดเร็วทันทีเอาแต่ตอนบาโจยังแหวกหนีหลุดมาแล้วตักลูกนี้สินธุพิชัยโอ้โหปัดมาเข้าทางครับเข้าทางแอดมีอาร์โดวิชครับยิงลูกนี้จอดดูอีกทีหนึ่งครับบาโจตะลุยเข้ามาตามสไตล์เขาเลยนะครับแล้วหยอกเข้ามาตรงกลางเอาไม่อยู่เลยครับทางสินธุพิชัยครับก็อ่านแล้วแหละครับแต่ว่าแหมมันน้ำหนักมันเอาไม่อยู่ครับแล้วก็โล่งๆแบบนี้นี่那么93的球员当中贺冠石科傅欢三个人都是9391三个巴西外援走在了最后面这是新赛季上海上港重金打入新加坡来自日本的外援提高起作为球员来讲是哨子响了这个一对一啊他的比较大他两个边路27号和10号呢个人能力也很强这应该就是这三个点哇、哦、漂亮危险往下是允许可以下是的那么偏野宽里呢是队中的老将啊已经是35岁了刚才我看好像坐在地上在搬着这个85到88之间像4号偏野宽里这个日本的外援35岁了实在这个也不是特别多因为他们可能就是进攻呢因为孔卡的存在他是在这个中圈跟禁区弧之间对这样的一个区域多一些发是那这个小球如果比刚才那个球点再深一点就更好这一点果然เร่งเกมครับมีรำดึงรอเพื่อนก่อนอาร์โดวิชฉีกมาแล้วมองหาบาโจด้านการเจ็บมาก่อนหน้านี้ด้วยบอลซ้ายปิยราชเต่งกับอาร์โดวิชทะลุช่องอาร์ครับมีลำอาร์ครับบาโจดูว่าให้อาร์โดวิชถึงพลิกของอาร์โดวิชพลิกไม่ได้ตีวงยังหันต่อให้กับทางเลยกองหลังนี้พรวดไปนะครับโลกฟรีคิกเล่นเรียดอาร์โดวิชตั้งมาให้กับคับฝ่ายทีมเสียก็ถอยลงมาอยู่ในแดนตัวเองครับแล้วอาร์โดวิชหลุดล็อกหลบหนึ่งทีข้างในง้างยิงคับฟ้าไม่ยกเป็นวุ่นวายเลยครับโอ้โหมาแล้วครับอาร์โดวิชหน้าประตูมีใครไหมอาร์โดวิชตรงนี้ดีดมาหน้าประตูชาร์จขึ้นมามากองทีชัยบุญมาเปิดมาโดนหม่งไว้ก่อนอาร์โดวิชยังไปตามมาได้ครับอาร์โดวิชหนีนิติพงศ์โอ้หนีทางนิติพงศ์อาร์โดวิชครับลงไปช่วยเขนหน้าประตูครับกระชากขึ้นไปเองเลยครับแล้วว่าไงครับเปิดตามช่องมาแต่ว่าบ่ายครับครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในสนามแล้วอย่าเข้าไปใกล้ครับครับเหมือนน้ำเดือดครับ มีสิทธิ์ที่จะกระชอกมาโดนได้วันนี้จะว่าสุโขทัยเล่นไม่ดีก็ไม่ใช่ครับเล่นดีนะครับวันนี้เล่นดีมากเลยครับตายขึ้นมาไพโรจน์ต้องใส่เปิดเกมขึ้นมานะครับวันนี้อาร์โดวิชวันนี้ถ่ายบอลไปทางต้องลงมาล้วงเองเลยครับอาร์โดวิชตอนนี้ติดเครื่องไว้แหวก2โดนเบียดลบการปิดตัวคนแรกเนี่ยครับเห็นแล้วครับศิวะทางราชนาวีนี่เอาไปกับบาโจเปิดสวนนะครับอาร์โดวิชพักได้ข้างหลังมาแล้วอาร์โดวิชยังไม่ได้เหลือบหาก็พลิกได้พลิกก็จี้เขาตกไปโทษในขวาของอาร์โดวิชบัญชาทายนี้แรงกดดันไปได้ครับแล้วออกมาขวาสุดเติมนะครับนัทวุฒิเบิ้ลเข้าในบอลเลยไปถึงอาร์โดวิชโอกาสทองโอ้โหปัดได้ครับ